สวัสดีนะครับผมนะมิตรรักนักเล่นทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเจอกับผมพี่หมีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมยังไม่มีนะครับวันนี้อยู่ที่เกมสาวถ้ำเหมือนเดิมนะครับตารางรักกี้ทามเหมือนเดิมครับเขาบอกแล้วนะครับว่าสาวถ้ำนี่ของแท้เราเลยมาเช็คซีกันหน่อยครับว่าแท้จริงไหมครับผมเริ่มต้นที่1500นี่ครับมาไปกันเลยครับขอเดินหนักๆครับผมโอเคไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมไม่ต้องรีบนะโอเคครับนิ่งๆแบบนี้ก็ยังดีมีคอมโบครับท่านผู้ชมไปเรื่อยๆก่อนฮะโอเคความเงียบนี้ท่านได้จากใดมาครับท่านผู้ชมโอเคนะเอคอมโบครับใช้ได้ครับท่านผู้ชมยังมีคอมโบหน่อยก็พอชื่นใจนะก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วยังไงดับเบิลเคครับโอ้โหแล้วดูแดงที่เรารอคอยครับสวยดิเพื่อนโอ้โหดอกนี้ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวครับแดงที่รอคอยครับผมจัดไปกับดับเบิลเคครับเคด้วย2ตัวครับสวยงามฮะโอเครู้เรื่องอะดอกนี้เน้นแน่นๆครับซูมิกะไป15610ครับท่านผู้ชมไปกันต่ออย่าเพิ่งพอใจกันครับอย่าเพิ่งพอใจกันครับไปให้สุดครับผมท่านผู้ชมนะไปกันเลยครับผมไปเรื่อยๆครับแบบนี้เราขึ้นมาขนาดนี้แล้วครับไม่ต้องกลัวครับท่านผู้ชมสาดปุยหรือไปสาดกันไปอะไรกันปุยฮะเทอร์โบไปด้วยครับช่วยให้ดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะต้องลองดูเอาครับโอเคไปครับท่านผู้ชมเรื่อยฮะโอ้โหเรียบร้อยครับแบบนี้เทอร์โบไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆฮะลองเปิดต่อครับผมขยับขึ้นมาที่200ครับบอกแล้วเล่นหนักเล่นโหดครับดูพี่หมีเอาไว้ครับไปครับหน้าเจเข้ามาสวยงามครับท่านผู้ชมโอ้โหเทอร์โบครับเปิดมาแป๊บเดียวเท่านั้นนะเปิดมาแป๊บเดียวเท่านั้นนะจะหมดเอาเหมือนกันนะครับเนี่ยเบาเพื่อนเบาฮะปิดเทอร์โบไปก่อนครับแล้วลดลงมาหน่อยครับไม่ไหวจะเคลียร์ครับท่านผู้ชมมันเร็วไปครับไปกันต่อครับไปกันต่ออย่าเพิ่งหยองกับมันครับท่านผู้ชมไม่น่าใช่แล้วนะจังหวะมันให้มาเราไม่พอครับจังหวะนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอ
แบบนี้เรียบร้อยครับเอาเรียบร้อยที่ไหนอ่ะชมพูมายังไงไม่รู้ครับสดชื่นเนี่ยแบบนี้โอ้กลับมาที่เดิมครับเพิ่มเติมคือโอเคนะไม่โอเคตรงไหนครับเนี่ยร้างแผงไม่เลยครับแบบนี้แหมถ้ามาตอนแรกเร็วกว่านี้นะน่าจะเบิ้ลขึ้นไปเยอะแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันลากเราลงแล้วมันตีขึ้นมาให้ใหม่ครับโอเคถือว่าก็ไม่ได้แย่เลยครับสดชื่นครับท่านผู้ชมโหสาวถ้ำไม่รักได้ไงครับปังขนาดนี้ประมาณนี้ไหมเท่านี้พอไหมโอเคแล้วนะไปครับร้างแผงไว้หน่อยครับมาเหมือนจะเงียบแล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบอกแล้วครับสาวถ้ำนี่ของแท้ครับผมรักนะครับจุ๊บๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับด้วยนะครับผม